สวัสดีค่ะวันนี้นะเดี๋ยวแมมจะมาทําหล่นปลาเจ๋านะคะหล่นปลาเจ๋าแบบบ้านๆนะคะเป็นสูตรของที่บ้านนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยทานกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าวิธีทําเนี่ยง่ายมากไม่มีอะไรนะคะก็แค่ใส่กะทิแล้วก็ใส่ปลาเจ๋าลงไปนะคะแล้วก็ต้มไม่ได้นานอะไรเอาแค่ผักสุกนั้นนะคะแล้วก็เอาลงเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะปลาเจ๋านะคะปลาเจ๋าแล้วก็เราเอาฝาปิดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนแมลงวันเยอะมากเลยแล้วก็พริกนะคะหอมแดงต้นหอมแล้วก็กะทิใช้ของอะไรก็ได้นะคะพอดีแถวนี้มียี่ห้อนี้เนาะก็เลยเอามานะก็จะใส่กะทิลงไปแล้วก็เติมน้ำไปนะคะแล้วเติมปลาเจ๋าไปแล้วก็ใส่ปลาเจ๋าลงไปเลยแค่นี้ก่อนยังไม่ได้หั่นหอมแล้วเราก็จะใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะใส่หอมแดงซอยก่อนใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะใส่พริกลงไปเลยแล้วใส่ชูรสหน่อยนึงอ่ะใส่ชูรสนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ตามบ้านนะคะต้มไม่นานก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เทใส่เลยต้นหอมใกล้จะไม่รู้เดี๋ยวเตรียมผักจะเอาไว้เคียงนะแหม่มก็ใช้หัวปีนะคะเราไม่อยากให้ดำเนี่ยก็บีบมะนาวนะบีบลงไปแช่ไว้นะคะจะได้ขาวๆเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะปลาเจ๋าแบบบ้านๆนะคะแล้วผักเครื่องเคียงเนี่ยนะคะเราก็นี่ค่ะปลูกเองเห็นไหมทานกับดอกอัญชันก็อร่อยนะคะเสร็จแล้วมาเห็นไหมง่ายๆค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะปลาเจ๋าเสร็จแล้วนะคะอันนี้แม่มก็ทําอีกหม้อนึงเป็นต้มฟักมะนาวดองนะคะวิธีทําตัวมะนาวดองก็มีคลิปวิธีทําไปแล้วเนาะสามารถทําตามได้เลยหอมมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้วิธีต้มมะนาวดองเนี่ยก็ทําแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มจะแปะคลิปไว้ให้นะคะโนอาทำตาเจ้าเล่ห์เหรอลูกทำตาพี่ขาดเด้อันไหนแม่จับดีกว่าเอาคุกแล้วจะโชยไหมเออนั่นอาบน้ำเสร็จกิ้งเลยคานเลยเหรอโนอาคานเลยเหรอคะลุกก่อนเร็วลุกเร็ววิ่งพออาบน้ำแล้วสดชื่นอาบน้ำแล้วคึกเลยนวลไปวิ่งดูเสาด้วยลูกนวลระวังเสาด้วยนะเสาบินหมดแล้วนวลวิ่งอ่ะไปเล่นกับพี่ไมค์แล้วเอ้ยกลัวจะล้มเราเดินเหมือนจะล้มเลยเนาะกาแย่แล้วน้องอาทับโชว์เขาแล้วแบบนี้จะนอนไหมเนี่ยไอ้น้องอาวันนี้เร็วทับโชว์ดูโชว์โชว์นั่นแน่ทับโชว์กะเอ๋แล้วจะไปรอเอาเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะนวลบ๊ายบายก่อนลูกนวลมาบ๊ายบายก่อนสิบ๊ายบายเขินไปทั่วเลย